แล้วทันใดนั้นเองจู่ๆก็ได้มีสัตว์ประหลาดที่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์แต่มีขนสีขาวปกคลุมทั่วร่างกายวิ่งพรวดสวนพวกเขาออกมาจากในถ้ำเลยไอ้สิ่งลี้ลับนี่มันเป็นอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ของช่องเราจริงๆนะพอทำทีนี่คนก็ชอบพอไม่ทำทีคนก็บ่นสัปดาห์นี้ยังไม่ได้ทำเลยเอาสักหน่อยแล้วกันนะสวัสดีคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการนะครับผมวันนี้กับผมเอฟพงพิทักษ์นั่นเองครับและวันนี้นะครับผมเราก็อยู่ในรายการท็อป10กับ DJ เหมือนเดิมนะครับที่วันนี้ของเราเนี่ยจะเป็นท็อป5นะครับหัวข้อที่คุณผู้ชมเนี่ยขอกันมาเยอะมากแล้วก็ใช้คำว่าเป็นหัวข้อที่คุณผู้ชมชอบอันดับต้นๆของช่องเราเลยก็ว่าได้ครับซึ่งหัวข้อนั้นนั่นก็คือท็อป5สัตว์ปริศนาสมัยสงครามโลกนั่นเองครับโอ้ซึ่งต้องบอกนะที่นี้ก่อนนะครับว่าสัตว์ปริศนานะที่นี้นะครับเรามีตั้งแต่สัตว์ในตำนานสัตว์ดึกดำบรรพ์และรวมไปถึงสัตว์ในเทพนิยายด้วยนั่นเองซึ่งว่ากันว่านี่คือ5เหตุการณ์นะครับที่มีบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเคยมีการพบเจอสัตว์เหล่านี้ในช่วงสงครามโลกนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าไอ้5สิ่งมีชีวิตที่ว่านี้เนี่ยมันจะมีตัวอะไรบ้างจะเป็นตัวที่คุณผู้ชมคิดกันอยู่หรือเปล่านะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันครับผมรบกวนคุณผู้ชมนิดนึงช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับผมและถ้าคุณผู้ชมกดกันแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าดูคลิปพร้อมๆเลยครับสำหรับอันดับที่5สัตว์ปริศนาที่เจอในช่วงสงครามโลกนั้นนั่นก็คือสัตว์ประหลาดใต้ท้องทะเล UB85 นั่นเองครับโอ้ต้องบอกเลยว่าสัตว์ประหลาด UB85 นี้นะครับเพิ่งทำคลิปไปน่าจะเดือน2เดือนที่แล้วเองมั้งเอาเป็นว่าใครอยากฟังคลิปเต็มนะครับลองไปดูกันได้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากฟังสรุปสั้นๆตรงนี้ผมเล่าให้ฟังเลยครับเขาบอกว่าในช่วงประมาณปี2016ที่ผ่านมานี้เองนะเมื่อไม่ถึง10ปีนี้เองได้มีนักโบราณคดีทางทะเลนะครับออกมาเปิดเผยข้อมูลตัวนึงว่าทางทีมเนี่ยได้มีการค้นพบซากเรือดำน้ำสมัยสงครามโลกที่มีชื่อว่า UB85 นั่นเองซึ่งไอ้ UB85 นี่นะครับถ้าใครเคยได้ยินหรือว่าเคยฟังเกี่ยวกับเรื่องของเรือดำน้ำหรือว่ามีความรู้เรื่องเรือดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกเลยว่า UB85 นะครับคือเรือดำน้ำสัญชาติเยอรมันที่โหดที่สุดอันดับต้นๆของโลกในสงครามยุคนั้นเลยก็ว่าได้แต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าจุดจบของ UB85 นั้นก็น่าเศร้าแล้วก็เป็นปริศนาเช่นกันโดยข้อมูลตรงนี้นะครับเขาได้บอกไว้ว่าเมื่อประมาณปี1916ถึง1918ณตอนนั้นที่เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่1อยู่เนี่ยได้มีรายงานจากกองทัพสหรัฐครับว่าทางกองทัพเนี่ยสามารถจับตัวข้าศึกและจมเรือดำน้ำข้าศึกได้1ลำซึ่งข้าศึกที่ว่านั้นนั่นก็คือเรือดำน้ำสัญชาติเยอรมันที่โด่งดังอย่าง UB85 นั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยจากการบันทึกข้อมูลเขาบอกว่าทางกองเรือสำรวจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ไปเจอเรือดำน้ำ UB85 เนี่ยกำลังลอยตัวอยู่และมีการยกธงขาวขอความช่วยเหลือด้วยซึ่งในตอนนั้นเองครับก็มีการเข้าไปหาแล้วก็ไม่ได้มีการโจมตีหรือแต่อย่างใดแล้วทางลูกเรือรวมถึงกัปตันเรือทุกคนในเรือ UB85 เนี่ยก็คือยอมจำนนแล้วก็ขอการช่วยเหลืออยู่ซึ่งจากการจับคุมตัวแล้วก็สอบปากคำทั้งลูกเรือแล้วก็กัปตันเรือของ UB85 เนี่ยเขาได้ให้การไว้ว่าในคืนก่อนวันที่พวกเขาเนี่ยจะมาเจอเรือ UB85 ลอยลำอยู่นะตรงนี้เนี่ยหรือว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเลยเนี่ยทางเรือดำน้ำ UB85 ครับเขากำลังทำภารกิจสอดแนมอยู่ก็คือดำน้ำอยู่ใต้ลำแล้วก็ดำไปเรื่อยๆสังเกตการช่วงสงครามโลกอะไรเหล่านี้แต่ทีเนี้ยมันมีเหตุการณ์ที่เรือดำน้ำ UV85 เนี่ยจะต้องลอยตัวขึ้นมาเนื่องจากว่าเขาต้องการทำการชาร์จแบตเตอรี่แล้วทีนี้เนี่ยในขณะที่พวกเขาเนี่ยลอยลำขึ้นมาแล้วแล้วก็กำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่นั่นเองครับจู่ๆพวกเขาครับก็โดนอะไรบางอย่างครับที่เขาไม่สามารถระบุตัวตนได้เนี่ยจู่โจมพวกเขาหรือว่าพุ่งชนเรือของพวกเขาครับซึ่งจากคำบอกเล่าของกัปตันเรือนะครับได้บอกไว้ว่าในตอนแรกนั้นพวกเขาคิดว่าอาจจะเป็นแบบเฮ้ยโดนโจมตีจากเรือคู่ต่อสู้หรืออย่างไรหรือเปล่าก็ทำการสอดส่องไปสอดส่องมาแต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาสาดไฟไปเจอนั้นมันกลายเป็นสัตว์ประหลาดแทนครับซึ่งไอ้สัตว์ประหลาดตัวนี้นะครับว่ากันว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดที่มีดวงตาเนี่ยใหญ่โตมากแถมเป็นดวงตาที่สีแดงช้ำมันมีเขี้ยวแหลมคมเรียงรายเป็นร้อยซี่แถมยังมีเขาอยู่บนหัวอีกด้วยซึ่งทางเรือ UB85 ที่กำลังลอยลำอยู่เนี่ยพอพวกเขาเห็นแบบนั้นแล้วฮะเขาก็ทำการหยิบอาวุธขึ้นต่อสู้เลยแต่กลายเป็นว่าการโจมตีครั้งนั้นของทางกองเรือ UB85 เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นเลยแถมมันยิ่งทำให้สัตว์ประหลาดตัวนั้นเนี่ยโมโหมากกว่าเดิมด้วยสุดท้ายครับกลายเป็นว่าก่อนที่สัตว์ประหลาดตัวนั้นเนี่ยจะดำน้ำหนีไปเนี่ยมันได้เข้าโจ
มตีเรือดำน้ำ UB-85 อีกหนึ่งครั้งทางบริเวณกาบซ้ายของเรือจนทำให้เรือดำน้ำ UB-85 เนี่ยอยู่ในสถานะกึ่งลอยกึ่งจมในที่สุดนั่นเองสุดท้ายครับกลายเป็นว่าหลังจากที่สัตว์ประหลาดตัวนี้เนี่ยมันได้โจมตีแล้วก็หายไปแล้วนั้นทางกัปตันเรือกับลูกเรือเนี่ยก็ตรวจสอบความเสียหายแล้วก็พบว่าเรือเนี่ยไม่สามารถไปต่อได้เลยสุดท้ายครับพวกเขาเนี่ยก็ต้องยกธงขาวครับรอให้เรือของใครก็แล้วแต่เนี่ยผ่านไปผ่านมาแล้วเข้ามาช่วยเหลือเขาซึ่งต่อให้เป็นเรือของข้าศึกพวกเขาก็ต้องเอาชีวิตรอดไว้ก่อนนั่นเองครับซึ่งอันนี้นะครับก็คือคำให้การของกัปตันเรือ UB-85 ผู้ที่อ้างว่าเขาได้เห็นสัตว์ประหลาดตัวนั้นชัดเจนที่สุดนั่นเองครับตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าส่วนตัวผมเนี่ยที่ไปหาข้อมูลมาแล้วผมบอกเลยว่าเดายากมากเลยว่ามันจะเป็นตัวอะไรเอาจริงๆมันเป็นไปได้หลายตัวมากไม่ว่าจะเป็นโมซาโซซอรัสไม่ว่าจะเป็นจระเข้ยักษ์โบราณหรือมันอาจจะเป็นอะไรแบบหลายๆอย่างที่เราไม่คาดคิดก็ได้เพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าใต้ท้องทะเลเนี่ยมันยังมีอะไรอีกมากมายที่เราแบบยังไม่ค้นพบหรือว่ามันอาจจะยังหลงเหลือสิ่งมีชีวิตโบราณอยู่ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นมีสัตว์มากสายพันธุ์กว่า3ตัวอย่างที่คาดว่าน่าจะเข้าข่ายสัตว์ที่จมตีเรือดำน้ำ UB-85 นั่นเองครับต่อไปเลยครับไปในอันดับ4ของเราเลยฮะต้องบอกเลยว่าอันดับ4นี้เนี่ยโอ้โหโด่งดังมากเลยนะเพราะอันดับ4นี้นะครับมันคือเรื่องของงูยักษ์ในช่วงหลังสงครามโลกนั่นเองโอ้โหถ้าพูดถึงงูยักษ์ช่วงหลังสงครามโลกเนี่ยผมว่าแบบหลายๆคนน่าจะแบบนึกถึงภาพนึงขึ้นมาเลยนะซึ่งไอ้ภาพนั้นเนี่ยผมขึ้นให้ดูเลยละกันซึ่งภาพนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเราต้องย้อนความกลับไปเมื่อประมาณปี1959นู่นเลยฮะซึ่งณเวลานั้นนะครับเป็นช่วงหลังสงครามโลกได้เพียงไม่กี่ปีแค่นั้นเองโดยณตอนนั้นนะครับทางกองทัพอากาศของเบลเยียมคองโกนะครับได้มีภารกิจให้ทีมสำรวจที่นำโดยนาวาอากาศเอกเรมี่แวริเออร์นะฮะที่เป็นผู้บัญชาการฐานอากาศที่เมืองคามิน่าณตอนนั้นเนี่ยให้ไปสำรวจในป่าบริเวณใกล้ๆกับเมืองคามิน่าเนื่องจากว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยได้มีคนร้องทุกข์หรือว่าชาวบ้านเนี่ยแจ้งว่ามีการพบเจอสัตว์ยักษ์หรือว่างูยักษ์เข้าแบบในบริเวณป่านั้นจากข้อมูลตรงนี้นะครับเขาบอกว่าการปฏิบัติภารกิจในตอนแรกเนี่ยทุกอย่างราบรื่นดีเลยครับแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยตรวจสอบไปตรวจสอบมาก็พบสิงสาราสัตว์ทั่วไปจนสุดท้ายครับพวกเขาเนี่ยก็กำลังจะวนเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์กลับแต่กลายเป็นว่าในจังหวะที่พวกเขาเนี่ยกำลังวนเฮลิคอปเตอร์กลับพอดีนั้นเนี่ยจู่ๆเฮลิคอปเตอร์ครับที่ความสูงราวๆประมาณ150 เมตรจากพื้นดินครับพวกเขาเนี่ยได้พบว่ามีงูตัวนึงเนี่ยเลื้อยออกมาจากงูซึ่งจากการมองด้วยตาเปล่านะครับเรมี่คาดว่างูนี้นะครับคืองูยักษ์ที่มีคนแจ้งมาอย่างแน่นอนเนื่องจากว่างูยักษ์ที่เขาเห็นนั้นเนี่ยมีส่วนหัวเฉพาะส่วนหัวนะครับกว้างถึง60 เซนเลยแล้วก็มีขากรรไกรที่มันอ้าปากหาออกมาเนี่ยยาวเกือบ100 เซนติเมตรหรือว่าประมาณ90 เซนติเมตรเลยซึ่งถือว่าใหญ่กว่างูปกติทั่วไปเป็นอย่างมากซึ่งแล้วตรงนี้ครับเขาจะบอกข้อมูลอีกว่าเจ้างูตัวนี้เนี่ยมีลำตัวที่ใหญ่มากแล้วก็มีสีน้ำตาลเขียวแถมยังมีใต้ท้องเป็นสีขาวอีกซึ่งในขณะนะครับเรมี่เนี่ยพยายามที่จะเอาเฮลิคอปเตอร์ครับขับลงไปใกล้ๆเพื่อที่จะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานแต่ไอ้งูยักษ์นั่นเนี่ยมันก็พยายามจะโจมตีเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะนั่นเลยทำให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถบินไปต่ำได้มากกว่านี้แล้วหลังจากนั้นไม่นานครับไอ้งูตัวนี้มันก็เลื้อยหายเข้าไปในป่าแล้วก็ไม่มีใครพบเจอไอ้งูตัวนี้อีกเลยครับซึ่งหลังจากที่จบภารกิจนี้นะครับเรมี่เนี่ยก็ได้เอาผ้ามาให้ทีมตรวจสอบดูเพื่อกะและวัดขนาดของมันปรากฏว่าผลที่ออกมานะฮะเขาบอกว่างูตัวนี้เนี่ยน่าจะมีความยาวไม่ต่ำกว่า15 เมตรเลยครับซึ่งถ้าเป็นงูใหญ่แบบขนาดนี้นะสายพันธุ์ปัจจุบันน่ะมันไม่มีแล้วเว้ยนั่นเลยทำให้พวกเขาเนี่ยเชื่อว่าไอ้งูตัวที่พบเนี่ยอาจจะเป็นไททันโอโมอาที่ยังหลงเหลืออยู่ในยุคปัจจุบันหรืออาจจะเป็นลูกหลานเหลนหลนของไททันโอโมอาที่ยังเหลือรอดอยู่ในยุคปัจจุบันก็เป็นได้ครับอันดับต่อมาเลยละกันผ่านมาครึ่งทางแล้วอุ้ยอันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยไหมเพราะว่ามีดอกจันเขียนไว้ด้วยว่าอันนี้มันอาจจะแปลกกว่าอันดับอื่นหน่อยนะเพราะว่าอันดับอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอันดับ5อันดับ4อันดับ2อันดับ1เนี่ยคือมันเป็นสัตว์ที่น่าจะมีตัวตนอยู่บนโลกจริงๆอ่ะแต่ว่าอันดับ3เนี่ยมันเป็นสัตว์ที่แบบเป็นเรื่องของความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยอันดับ3เกี่ยวกับสัตว์โบราณที่เข้ามาอยู่ในช่วงสงครามโลกนี้นะครับนั่นก็คือเทพแห่งเผ่ามงนั่นเองครับโดยเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี1914ครับที่ณตอนนั้นที่เมืองมงประเทศเบลเยียมเนี่ยได้อยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็มีการต่อสู้รบกันแบบทั่วไปเลยโดยเหตุการณ์ในการต่อสู้ที่เมืองมงนี้นะครับตอนแรกเนี่ยก็ดูเหมือนแบบเป็นการต่อสู้แบบเป็นสงครามปกติทั่วไปแต่พอหลังจากที่สงครามเนี่ยได้เริ่มไปได้สักพักนึงเนี่ยจู่ๆมันก็มีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้น
ครับซึ่งไอสิ่งแปลกประหลาดที่ว่านี้เนี่ยมันมีอยู่2 อย่างด้วยกันนั่นก็คือ1จู่ๆในขณะที่ประชาชนชาวเมืองมงเนี่ยกำลังต่อสู้กับทหารชาวเยอรมันอยู่นั้นมันได้มีธนูฮะตกมาจากท้องฟ้าเป็นหาฝนเลยครับซึ่งธนูเหล่านั้นนะครับก็ได้โจมตีกองทัพเยอรมันเนี่ยจนทำให้พวกเขาเนี่ยต้องล่าถอยออกจากสนามรบไปเลยและเท่านั้นยังไม่พอครับเพราะหลังจากที่มีเรื่องของธนูแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสุนัขล่าเนื้อแห่งมงที่มีคนพูดถึงอีกว่าได้มีสุนัขปริศนาครับได้เข้ามาช่วยเหลือเขาจนพวกเขาเนี่ยได้รับชัยชนะในการศึกครั้งนี้อีกด้วยแต่ทว่าครับเรื่องราวตรงนี้เนี่ยก็ถูกปิดเงียบจนกระทั่งสงครามเนี่ยจบลงครับก็ได้มีคนพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเทวดาของมงหรือว่าไอ้ใครก็แล้วแต่ที่ยิงธนูเป็นหาฝนลงมาที่มาช่วยเหลือจนได้รับชัยชนะเนี่ยซึ่งเรื่องราวที่ได้ออกไปตามสื่อเนี่ยได้มีการลงรายละเอียดไว้ประมาณว่าเหล่าทหารที่เข้ามาปลุกมาโจมตีเมืองมงนี้ได้สูญเสียกองกำลังไปมากมายจากการสู้รบซึ่งหลายๆคนนั้นเสียสติและถูกสิ่งมีชีวิตคล้ายหมาป่าเนี่ยสังหารด้วยโดยสภาพศพของทหารที่เสียชีวิตนั้นเนี่ยได้มีสภาพบาดแผลที่ลำคอแบบเวอะหวะคล้ายกับโดนสัตว์ขนาดใหญ่หรือว่าสัตว์ที่เขี้ยวแหลมมากๆเนี่ยกัดแล้วก็ขย้ำจนบริเวณคอเนี่ยเกือบขาดเลยนั่นเลยทำให้เขาลือกันว่านี่อาจจะเป็นเทพหรือเทวดาแห่งมงที่มาช่วยพวกเขาในการทำศึกนั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับก็ต้องขอบอกส่วนตัวก่อนเลยนะครับว่าอันนี้มันเป็นเรื่องราวที่อาจจะแปลกกว่าอื่นเพราะมันเป็นเรื่องของความเชื่อเลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับพอมันเป็นเรื่องของความเชื่อเนี่ยมันก็มีทั้งคนที่เชื่อแล้วก็ไม่เชื่อซึ่งคนที่เชื่อเนี่ยเขาก็แบบว่าศรัทธาเลยว่าแบบเทพเนี่ยมาช่วยเรานะส่วนคนที่ไม่เชื่อเนี่ยกลับมองว่าที่แท้จริงแล้วครับกองทัพที่โจมตีศัตรูนั้นหรือว่าแบบเทพเจ้ามงที่เป็นแบบว่าหมาล่าเนื้ออะไรเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นสัตว์ทดลองหรือว่าสัตว์ที่ดัดแปลงสายพันธุ์ที่หลุดออกมาแล้วก็มาโจมตีพวกเขานั่นเองครับต่อไปเลยครับอันดับที่2ครับโอ้โหอันนี้ต้องบอกเลยว่าก็เป็นอีกหนึ่งสัตว์ที่มีชื่อเสียงพอสมควรเลยนะโดยสัตว์ปริศนาที่เจอในช่วงสงครามโลกอันดับที่2นี้นะครับนั่นก็คือบิ๊กฟุตนั่นเองฮะสำหรับเรื่องของบิ๊กฟุตนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นหนึ่งในสัตว์ในตำนานนะครับที่มีหลักฐานการค้นพบเจออยู่เยอะมากและส่วนใหญ่เนี่ยคือไม่พบเจอในป่าก็ต้องพบเจออยู่บริเวณตีนเขาแต่ทว่าครับหากพูดถึงการพบเจอบิ๊กฟุตในช่วงสงครามโลกเนี่ยมันมีข้อมูลเพียงแค่ไม่กี่ข้อมูลเท่านั้นโดยหนึ่งในข้อมูลที่ว่านี้นะครับมันมาจากหนังสือเล่มนึงครับที่มีชื่อว่า Still Living ของนักโบราณคดีนามว่าไมราแจ็คกี้นั่นเองซึ่งณตอนนั้นครับไมราแจ็คกี้นะฮะได้กล่าวถึงเรื่องราวปริศนานี้ที่เขาเนี่ยได้ประสบพบเจอในช่วงประมาณปี1925ไว้ว่าณตอนนั้นครับเป็นช่วงสงครามที่ยังไม่สงบได้มีครั้งนึงที่ทหารโซเวียตเนี่ยได้ไล่ตามศัตรูไล่ศัตรูมาเรื่อยๆจนถึงบริเวณภูเขาพาเมียฮะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยทหารโซเวียตเนี่ยเขาก็แบบคลาดสายตากันไปพอสมควรแล้วก็พยายามจะเดินหาเช็คบริเวณรอบๆภูเขาพาเมียให้ทั่วเพราะคิดว่าไอ้ศัตรูที่หนีมาเนี่ยมันอาจจะแอบหลบซ่อนอยู่ในบริเวณนี้ก็ได้ซึ่งพอเดินสำรวจไปสำรวจมาครับทางสารโซเวียตเนี่ยก็ได้ไปพบว่ามันมีบริเวณจุดหนึ่งของบริเวณภูเขาพาเมียครับมันมีถ้ำนึงอยู่ซึ่งในตอนนั้นครับพวกเขาคาดว่าศัตรูเนี่ยอาจจะหลบอยู่ในถ้ำนี้ก็ได้ด้วยความที่เป็นทหารโซเวียตครับตัดสินใจปุ๊บต้องลุยทันทีได้มีการสั่งให้ประจันบานยิงกระหน่ำกระสุนเข้าไปในถ้ำที่มืดสนิทนี้แบบไม่หยุดหย่อนเลยครับซึ่งในขณะที่รัวปืนไปนะครับแทนที่เสียงที่ออกมาเนี่ยมันควรจะเป็นคนที่ร้องโอดโอยหรืออาจจะแบบเงียบไปเลยเนาะมันกลับกลายเป็นเสียงอะไรสักอย่างที่ครวญครางออกมาดังมากๆภายในถ้ำซึ่งพวกเขาครับได้ยินกันทุกคนเลยแล้วพอพวกเขาได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็หยุดยิงทันทีเลยครับซึ่งไอเสียงควรครางนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับคนมันก็ไม่เชิงจะบอกว่าเป็นสัตว์มันก็ไม่เชิงเหมือนกันมันเป็นกึ่งคนกึ่งสัตว์ยังไงก็ไม่รู้แล้วหลังจากที่หยุดยิงไปแล้วนั้นเสียงโหยหวนเนี่ยมันก็ยังดังอยู่แบบทรมานมากๆแบบไม่หยุดหย่อนเลยแล้วทันใดนั้นเองครับในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังสนใจกับเสียงนั้นอยู่จู่ๆก็ได้มีสัตว์ประหลาดฮะที่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์แต่มีขนสีขาวปกคลุมทั่วร่างกายเนี่ยสูงวัน170เซนวิ่งพรวดสวนพวกเขาออกมาจากในถ้ำเลยแต่ทว่าไอสัตว์ประหลาดตัวนั้นเนี่ยหลังจากที่วิ่งออกมาจากถ้ำได้แล้วเพียงไม่กี่เมตรเนี่ยมันก็ล้มลงต่อหน้าพวกเขาแล้วก็หายใจโรยรินพร้อมกับมีเลือดไหลอาบเต็มตัวเลยหลังจากนั้นมันก็หยุดหายใจแล้วก็ตายลงต่อหน้าพวกเขานั่นเองครับซึ่งพวกเขาครับก็มาตรวจสอบซากแล้วก็พบว่าไอตัวเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตธรรมดาแน่นอนทีนี้ครับพวกเขาก็เลยรู้สึกว่าไอตัวเนี้ยมันเหมือนกับสัตว์ในตำนานที่เขาเรียกกันว่าเยติมากๆเลยแล้วพวกเขาเนี่ยต้องการจะนำร่างของไอตัวเนี้ยไปศึกษาหรือว่าเอาร่างออกจากป่าไปด้วยแต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่มันไม่เอื้ออำนวยครับเลยทำให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถแบกร่างอันใหญ่ยักษ์ของสิ่งมีชีวิตประหลาดตัวนี้ออกไปได้สุดท้ายครับพวกเขา
เนี่ยที่ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่ามันก็เลยได้ทำการนำร่างของมันครับไปฝังไว้บริเวณที่กองหินหน้าถ้ำแทนแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเจอสิ่งมีชีวิตที่คล้ายมนุษย์ที่มีขนปกคลุมสีขาวทั่วร่างกายอีกเลยครับต่อมาเลยครับอันดับ1ฮะโอ้โหอันนี้แปลกมากผมก็ไม่เคยได้ยินเช่นกันนะอันดับ1นะทีนี้เกี่ยวกับสัตว์ปริศนาในช่วงสงครามโลกนั้นนั่นก็คือแวมไพร์ทะเลทรายครับเขาบอกว่าในช่วงสงครามระหว่างอิรักกับอัฟกานิสถานฮะณตอนนั้นครับได้มีหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางสงครามสนามรบนี้เนี่ยได้มีการบอกเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานแวมไพร์ในแถบนั้นให้แพร่กระจายออกไปเพื่อเป็นการเตือนคนบริเวณรอบๆให้รู้เนื่องจากว่าชาวบ้านเนี่ยเคยอ้างว่าเขาอ่ะเคยถูกไล่ตามจากบางสิ่งบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์แต่มันก็ไม่ใช่มนุษย์นะพวกมันเนี่ยมีความเร็วแล้วก็คล่องตัวเป็นอย่างมากจากภาพที่พวกเขาเห็นเนี่ยคือมันมีเขี้ยวคล้ายผีดูดเลือดเว้ยเขาก็เลยเรียกพวกมันว่าแวมไพร์นั่นเองเขาบอกว่าแวมไพร์ตรงนั้นมันไม่มีปีกมันไม่สามารถบินได้มันไม่สามารถแปลงร่างเป็นข้างคาวได้แต่แวมไพร์ในอิสลามนั้นนะครับเขาบอกว่ามันจะมีความคล้ายคลึงกับซอมบี้ที่แบบเหมือนกับไล่ล่ามนุษย์ด้วยความบ้าดีเดือดเพื่อหาเลือดหาเนื้อกินนั่นเองซึ่งว่ากันว่าทางแวมไพร์ของฝั่งอิสลามนี้นะครับมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งนะฮะหรือว่าชื่อที่เขาเรียกกันว่าหยินนั่นเองฮะโดยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับคำบอกเล่าเนี่ยตรงเนี้ยมันมีอยู่หนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจนั่นก็คือข้อมูลของปากคำทหารที่อยู่ในณบริเวณนั้นนั่นเองครับโดยข้อมูลตัวนี้นะครับได้บอกไว้ว่าณเมืองที่ว่านี้เองครับได้มีคนขาวหรือว่าทหารของชาวสหรัฐอเมริกาเนี่ยเดินเข้ามาตรวจตาลาดตระเวนพื้นที่กันเป็นกลุ่มเลยแต่ทว่ากองทหารของสหรัฐอเมริกากลุ่มนั้นครับก็ได้พบกับบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติเข้าในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตอนกลางคืนโดยไอ้สิ่งผิดปกติที่ว่านั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาพบเจอหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์ครับแต่มีการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้เหมือนกับมนุษย์มีการเคลื่อนไหวเหมือนกับบางทีก็4ขาบ้าง2ขาบ้างแถมมีความรวดเร็วมากกว่ามนุษย์ทั่วไปด้วยและที่สำคัญคือมีเขี้ยวที่แหลมคมมีบริเวณคราบเลือดที่ปากอีกซึ่งณตอนนั้นครับพวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่พวกเขาเจอนั้นมันคืออะไรกันแน่จะบอกว่าเฮ้ยเป็นสัตว์ประหลาดมันก็ไม่ใช่เป็นซอมบี้มันก็ไม่เชิงเพราะถ้าเกิดว่าอ่ะโอเคมันเป็นซอมบี้เนี่ยมันก็ควรจะตรวจจับในกล้องอินฟราเรดหรือว่ากล้องส่องกลางคืนได้ใช่ป่ะแต่กลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยมีกล้องอินฟราเรดมีกล้องจับความร้อนแต่กลายเป็นว่าไอ้กล้องส่องตัวเนี้ยมันไม่สามารถจับอัตลักษณ์หรือว่าจับไอ้สิ่งมีชีวิตตัวนี้ได้เลยครับจนสุดท้ายครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอสัตว์ประหลาดตัวนี้โผล่ออกมาโจมตีพวกเขาแบบแวบนึงหลังจากนั้นมันก็กระโดดหายไปในป่าแล้วก็ไม่มีใครพบเจออีกเลยนั่นเองครับซึ่งณตรงนี้ครับมันมีข้อมูลตัวนึงที่น่าสนใจบอกทิ้งท้ายไว้ด้วยว่ามันเคยมีเคสนึงเนี่ยที่ได้มีชาวบ้านเนี่ยไปพบเจอคนถูกกัดครับแบบถูกกัดบริเวณคอเนี่ยซึ่งรอยกัดตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับแวมไพร์แต่มันเหมือนแบบกัดจนแบบดึงหนังขาดออกไปเลยอ่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยมันต้องเป็นแวมไพร์ในเวอร์ชันที่พวกเขาแบบไม่เคยพบไม่เคยเจออย่างแน่นอนนั่นเองและนี่ก็คืออันดับ1ของเราหรือว่าแวมไพร์ทะเลทรายนั่นเองครับหมดเรียบร้อยสำหรับ5อันดับสัตว์ปริศนาที่เจอในช่วงสงครามโลกนะครับก็มีแทบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งสัตว์โบราณนะครับสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ที่คาดว่านะที่คาดว่าแล้วก็สัตว์ในตำนานแวมพงแวมไพร์อะไรแบบนี้ตามตำนานความเชื่ออีกโอ้โหบอกเลยว่าครบเครื่องจริงๆเอาเป็นว่าแต่ละคนนะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้แล้วแต่ละคนชอบสัตว์ปริศนาที่โผล่มาในช่วงสงครามโลกตัวไหนมากที่สุดคุณผู้ชมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมหมดเลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าในวันนี้ถ้าเกิดคำพูดคำจาไม่สุภาพหรือข้อมูลตัวไหนผิดพลาดประการใดผมเอ็มพิทักษ์ต้องกราบขอพระตาภัยไว้ในที่นี้ด้วยถ้าเกิดท่านรักกันชอบกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ไว้ถึงเท่านี้สวัสดีครับปุ๊บ